รรมที่พวกชาวพุทธทั้งหลายได้ระลึกฝังจิตมาเป็นเวลานานเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและนักปฏิบัติเราระลึกทั้งทางด้านจิตใจและประกอบความภาคเพียรเพื่อให้เป็นไปตามแนวของที่เราระลึกถึงอยู่นั่นคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องความอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่รื้อโลกรื้อสงสารรื้อวัฏทุกข์ออกจากจิตใจของสัตว์โลกได้โดยไม่ต้องสงสัยเฉพาะชาวพุทธและนักบวชผู้ปฏิบัติควรระลึกให้ถึงใจตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนด้วยความเห็นไทยจริงๆและเห็นคุณอย่างถึงใจทั้งสองอย่างไม่ใช่สักแต่ว่ามาเทศนาว่าการหรือสั่งสอนโลกพอเป็นธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นแต่ออกมาจากใจจริงของพระองค์ที่เราได้ยึดว่าเป็นสรณะของเราคือพุทธังสรณังคัจฉามิองค์ศาสดาเอกนี้ท่านดำเนินอย่างไรจึงได้ถึงขั้นถึงภูมิแห่งความเป็นศาสดาเอกและธรรมนั้นเป็นธรรมที่จัดไว้โดยชอบธรรมออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วท่านดำเนินอย่างไรควรระลึกให้ถึงใจอย่าให้จืดจางห่างเหินจากธรรมนี้ข้าศึกจะไม่ได้เข้าใกล้ชิดติดกับหัวใจและทำลายใจไปตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้ซึ่งไม่สมกับความมุ่งหมายของธรรมและพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นศาสดาของโลกนั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรเรานี้เคยพูดเคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะถึงใจฝังลงอย่างลึกซึ้งแล้วดำเนินตามนั้นด้วยความพอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าคือในป่าในเขาเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาไม่อยู่กันแต่เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมซึ่งต้องการความสงบสงัดเพราะสถานที่เช่นนั้นคนไม่พลุกพล่านวุ่นวายเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมในตำหนักตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติเราได้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงอยู่บำเพ็ญหลับนอนสถานที่เช่นไหนตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดปรากฏว่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่อดอยากขาดแคลนทั้งนั้นสำหรับธาตุขันธ์สำหรับโลกเขาไม่ต้องการความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการแต่พระองค์ซึ่งเป็นโลกเหมือนโลกทั่วๆไปก็จำต้องอยู่จำต้องอดทนทั้งที่ใจหนึ่งซึ่งเป็นความเคยชินนั้นไม่อยากอยู่ไม่อยากบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นแต่ก็จำต้องได้อยู่ได้บำเพ็ญนี่แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าการเริ่มต้นฆ่ากิเลสชำระกิเลสก็เริ่มต้นฝืนกันตั้งแต่บัดนั้นในป่าคำว่าป่ามีหนำซ้ำยังบอกว่าลุกขโมลเซนาสนางอีกคืออยู่ตามร่มไม้ชายเขาหาที่สะดวกสบายไม่ได้เลยจึงไม่เป็นที่ที่หรูหราดังที่โลกทั้งหลายนิยมกันท
ธรรมนิยมกับโลกนิยมต่างกันอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแรกมาแม่องค์ศาสดาก็ทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้อดทนต่อสู้กันมาอย่างนี้ไม่เคยลดละการต่อสู้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ในพระทัยมากน้อยเพียงไรการต่อสู้จะต้องมีกันมากน้อยเพียงนั้นถึงขั้นควรสลบก็จำต้องสลบไปหากว่าควรจะตายก็จำต้องตายแต่นี้ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงเป็นขั้นสลบเพราะการฝึกการฝืนการทรมานกันกับกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงไม่ใช่เป็นของง่ายในการอยู่ของพระพุทธเจ้าหากจะเป็นบ้านเป็นเรือนก็เป็นกระต๊อบเล็กๆน้อยๆพอบังแดดบังฝนเท่านั้นไปบิณฑบาตก็ได้ตามคนที่เขาให้ทานอยู่ตามประเพณีไม่ใช่คนที่รู้จักศาสนาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ในเมืองไทยของเราเลยเขาให้ทานตามประเพณีของเขาเช่นนั้นได้อาหารไม่ว่าชนิดใดมาก็มาคลุกเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนถึงกับขั้นจะเสวยไม่ได้ก็มีในพระประวัติมีมาอย่างนั้นแต่ก็ทรงฝืนเสวยจนได้เนี่ยนี่แหละคำว่าฝืนแม้แต่เสวยพระกยาหารก็ยังต้องฝืนเพราะอาหารเหล่านั้นไม่ได้เหมือนอาหารของกษัตริย์ซึ่งอยู่ในพระราชวังเป็นกันคนละโลกทีเดียวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของฤาษีดาบสไปก็ได้เพราะยังไม่เป็นแบบเป็นฉบับตายตัวออกจากความเป็นศาสดานั่นเป็นคนที่มีกิเลสอยู่ธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปพระองค์ก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นในเวลาบำเพ็ญอาจจะเป็นเพศฤาษีดาบสหรืออะไรไปทำนองนั้นการประกอบความภาคเพียรก็ต้องลูบๆคลำๆเพราะเป็นทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยทำยอมจะผิดจะพลาดจนถึงกับได้รับความลำบากถึงขั้นสลบก็เพราะการรูปคลำหาทางที่ถูกต้องดีงามนั่นแหละเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราได้เป็นอย่างดีผู้ใดก็ตามถ้าเห็นการดำเนินวิธีดำเนินวิธีอยู่ทุกพระอาการของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่พึงปรารถนาแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าจะสุดจะสิ้นในเรื่องการบำเพ็ญตนเพื่อมรรคเพื่อผลต่อไปจะทำไม่ได้เพราะจิตไม่ยอมรับกิริยาอาการที่จะทำก็ย่อมทำไม่ลงแต่พระพุทธเจ้าในเวลาบำเพ็ญพระองค์ทรงพร้อมทั้งนั้นตายก็ยอมจะยอมตายนี่นี่ละเรื่องสรณะของพวกเราท่านดำเนินมาอย่างนี้การทรงบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็ต้องบีบบังคับกิเลสตัวสำคัญสำคัญที่ทำให้คิดถึงหอปราสาทราชมณฑลบริษัทบริวารวงกษัตริย์ซึ่งเคยกันเป็นมาตั้งแต่วันประสูติจนกระทั่งวันเสด็จออกทรงประหนวดทำไมจะไม่ฝังลึกเล่ากิเลสประเภทเหล่านี้ต้องฝังลึกกิเลสกษัตริย์กับกิเลสคนสามัญธรรมดาถ้าพูดน้ำหนักแห่งความเป็นพิษเป็นภัยแล้วกิเลสกษัตริย์นั่นแหละหนักมากกว่ากิเลสคนธรรมดาเพราะมีแต่ความห่วงความใยมีแต่สิ่งที่ผูกพันจิตใจให้ก้าวเดินไม่ออกทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ทรงฝืนจนกระทั่งเสด็จออกได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่สะดวกสบายพอพระทัยในการที่จะบำเพ็ญเพื่อชำระสิ่งผูกพันทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนคืนวันที่จะได้ตรัสรู้สรุปลงมาเป็นเวลา6ปีวันนั้นเป็นวันที่จะตัดสินเด็ดขาดกันลงถึงเรื่องความเป็นความตายความได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือจะตายเสียก่อนได้ตัดสินพระทัยลงในคืนวันนั้นจะประทับนั่งภาวนาเพื่อความตรัสรู้
โดยถ่ายเดียวเท่านั้นหากไม่ตรัสรู้ร่างกายจะเหี่ยวแห้งหรือตายไปเสียเมื่อไรก็พร้อมที่จะให้เป็นไปตามนั้นแต่การบำเพ็ญเพียรเพื่อความตรัสรู้นี้ไม่ลดละจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปเสียเท่านั้นนี่เป็นความเด็ดเดี่ยวอาหารของศาสดาผู้นำธรรมมาสอนโลกด้วยสวคาลธรรมคือตรัสไว้ชอบก็เพราะความรู้ชอบของศาสดาองค์เอกไม่ถอยหลังนั่นเองนี่คือคติตัวอย่างในการตะเกียกตะกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ระลึกลงให้ถึงใจอย่าได้หยิบหรือเอื้อมมือออกไปให้กิเลสมาฉุดมาลากเอาขึ้นเขียงของมันอย่างง่ายดายหาความคัดค้านต้านทานกันไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกเลยนักปฏิบัติเป็นนักที่ใคร่ครวญเป็นนักที่สุขุมเป็นนักที่อดเป็นผู้อดทนต่อกิจการที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนเสี้ยนหนามคือกิเลสแต่ละประเภทออกจากหัวใจเราเป็นสิ่งที่ถอดถอนได้ยากยิ่งกว่าสอดถอนสิ่งใดยิ่งกว่าการรบการต่อสู้สิ่งใดทั้งนั้นเพราะจะต้องได้ใช้สติกำลังสติปัญญากำลังวังชาทุกแง่ทุกมุมมีเท่าไรเป็นโหมกันมาหมดมาต่อสู้กับกองทัพแห่งกิเลสที่พาสัตว์ให้ล่มจมอยู่ตลอดเวลาหาความหลุดพ้นไปไม่ได้นี้เนี่ยจึงเป็นของยากยากอย่างนี้คำว่ายากก็คือกิเลสตัวที่มันขัดมันขืนนั่นแหละทำให้ยากไม่ใช่ทำพาให้ยากไม่ใช่มรรคผลนิพพานพาให้ยากไม่ใช่ความสิ้นทุกข์ความสิ้นกิเลสพาให้ยากการต่อสู้กิเลสเพื่อให้สิ้นซากไปเสียจากใจนี้ย่อมได้รับการกีดการขวางต่อกับมันไม่ใช่น้อยนี่แหละความยากยากเพราะกิเลสมันต่อสู้เราเท่านั้นอย่าพึงคิดไปอย่างอื่นอันจะทำให้เกิดความท้อถอยน้อยใจแล้วลดละความภาคเพียรท่องตนลงโดยลำดับให้กิเลสหัวเลาะเยาะอยู่ทั้งวันทั้งคืนที่เราประกอบความเพียรด้วยความไม่เป็นท่าดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ฝังใจในการบำเพ็ญของตนมีเรานี้เท่านั้นที่จะรับผิดชอบตัวของเราโลกทั้งโลกจะเป็นโลกใดก็ตามในสามโลกนี้คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามนี้เราอย่าไปมอบจิตใจให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดพบหนึ่งพบใดเป็นผู้ที่จะฉุดลากหรือมาช่วยฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นเรื่องของเป็นผลของกิเลสสร้างขึ้นมานอกจากอัตธรรมคือความเพียรของเรานี้เท่านั้นที่จะฉุดลากเราได้ที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายและถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากหัวใจเราได้และหลุดพ้นทุกประโดยสิ้นเชิงจากธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาฉุดลากมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาที่กล่าวมาทั้งหมดในแดนแห่งโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรหวังใจจะหวังพึ่งสิ่งใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีอนิจจังทุกขังอนัตตามัดตรึงตรามันอยู่ตลอดเวลาทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวด้วยกันทั้งนั้นเราจะหวังพึ่งอะไรนอกจากจะหวังพึ่งธรรมซึ่งเป็นเครื่องฉุดลากกิเลสตัวสำคัญที่พาให้สัตว์ล่มจมมีเราเป็นสำคัญคนหนึ่งไม่ด้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายนี้เลยนี่สำคัญมีเท่านี้ยึงพระจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อกิเลสก็เคยเชื่อมานานแล้วเชื่ออยู่ตลอดเวลาผลที่มันผิดขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและเดินตามมันต้อยๆได้อะไรบ้างมีแต่ความล่มจมชิบหายวันคืนปีเดือนคือมืดกับแจ้งผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นนี้ดังที่เราเห็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วมีมืดสว่างมืดสว่างอันไหนมืดแจ้งอันใดเดือนใดปีใดวันใดสถานที่ใดวัตถุใดได้เข้ามาฉุดลากเรา
พยุงเราให้หลุดพ้นจากทุกข์นอกจากความดีที่เราสร้างไว้สำหรับเรานี้เท่านั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนักบวชนักปฏิบัติอย่าหวังพึ่งใครสิ่งที่เราได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วในโลกนี้ไม่บกพร่องแล้วในจิตวิญญาณของแต่ละดวงละดวงไม่บกพร่องแห่งการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเชื้อแห่งกิเลสมันฝังอยู่ภายในจิตให้ต้องงอกต้องเกิดอยู่ตลอดไปแล้วก็ตายกันตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่เหนื่อยหน่ายสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยแก่เราอยู่ภายในตัวภายในจิตใจนี้เราจะไปเบื่อหน่ายอะไรเราไม่เห็นโทษจุดนี้เราจะไปเห็นโทษจุดใดเราต้องคิดให้มากนี่แหละคำว่าสรณะสรณังคัจฉามิคือองค์ศาสดาพาดำเนินมาก่อนแล้วทุกข์มากน้อยเพียงใดในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสของพระองค์กับกิเลสของเราเป็นความเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมเช่นเดียวกันเราแต่เรามีผิดกันกับพระองค์อยู่ที่ว่าได้พระโอวาทคือเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยจากพระองค์มาห้ำหั่นฟันกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปด้วยความเพียรมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญนี้เท่านั้นนี่ต่างกันกับพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเสาะแสวงโดยลำพังที่เรียกปัสยัมภูเวลารู้ก็รู้โดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เรานี้เป็นผู้ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมทำทั้งหมดที่นับพอประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีและเครื่องมือสำหรับที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นเราได้รับมาหมดเรียนก็เรียนมาพอสมควรแล้วทุกท่านเนี่ยที่แตกต่างกับพระพุทธเจ้าเครื่องมือเราก็มีนี้แต่เราจะจริงหรือไม่จริงนี้เท่านั้นให้พากันฝังจิตลงในปัจจุบันเห็นโทษแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสอย่างแท้จริงและเห็นคุณค่าแห่งธรรมเป็นเครื่องฉุดลากจากกิเลสให้ถึงใจเช่นเดียวกันความเพียรของเราจะได้ก้าวไปโดยลำดับไม่ถอยหลังดังที่เป็นอยู่แล้วจะและเป็นมาผู้ปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นเสมอจิตเวลาเด็ดต้องเด็ดอย่าอ่อนแอท้อแท้ไปตลอดสายอันเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปหาความหากฎเกณฑ์หาที่สุดยุติแห่งป่าช้าแห่งความเกิดตายของเรานี้ไม่พบไม่เจอเลยถ้าเป็นดังที่เป็นมานี้เวลานี้เราจะตัดภพตัดชาติออกจากจิตใจของเราซึ่งฝังเชื้อคือภพชาติอยู่ภายในด้วยกันออกจากใจของเราด้วยความภาคเพียรนี้ไม่ลดละนี่แหละคำว่าพุทธังสนังคัจฉามิของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับดังที่กล่าวมานี้ธรรมังที่เกิดขึ้นได้ในพระทัยของพระองค์จนกระเทือนโลกธาตุได้นำมาสั่งสอนสรรโลกเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ออกมาจากความเดนตายของพระพุทธเจ้าที่ห้ามหันกับกิเลสไม่มีการลดละท้อถอยนี้ต่างหากไม่ใช่เกิดมาจากความหมดแอท้อแท้เหลวไหลอะไรเลยเราจึงไม่ควรจะเหลวไหลกิริยาอาการทุกส่วนให้ดูอาการของจิตที่คิดออกมามันโง่หรือมันฉลาดมันคิดไปทางกิเลสหรือทางธรรมะผู้ปฏิบัติดูจิตใจนี้อย่าดูที่อื่นอย่าดูต้นไม้ภูเขาอย่าดูดินฟ้าอากาศอย่าดูมืดดูแจ้งอย่าดูสัตว์ดูบุคคลดูวัตถุต่างๆให้ดูอาการของจิตที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่เวลานี้ตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เสมอเพราะกิเลสเป็นเครื่องผลักดันเป็นผู้บัญชางานเป็นเจ้าของงานเป็นตัวจักรอันใหญ่มันหมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจนี้คำว่าวัฏจักรกับวัฏจิตนี้จะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นอยู่ที่จิตของเราจากกิเลสที่พาให้หมุนอยู่นี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นกว้างแสนกว้างก็เถอะเรื่องโลกอันนี้ไม่มีพิษมีภัยอันใดนอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ในใจนี้เท่านั้นเป็นพิษต่อสัตว์ทั้งหลายมีต่อเราเป็นต้นเราไม่เห็นโทษของมันในจุดนี้เราจะเห็นจุดไหนนี่ผู้ปฏิบัติให้ทำความมั่นใจลงที่จุดนี้การหลับการนอนการขี้เกียจขี้คร้านการท้อแท้อ่อนแอแล้วเคยเป็นมาแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเอามาทดสอบกับความเพียรของเราความเพียรวันนี้ได้ผลอย่างไรบ้างแล้วกิเลสได้เหยียบย่ำทำลายกี่ครั้งเรามีการชนะกิเลสในแง่ใดบ้างพอที่จะโหมกำลังเข้ามาสู้กับมันให้ได้ชัยชนะไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวว่าจิตดวงที่เป็นเจ้าแห่งวัฏฏะครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานแสนนานนี้
ได้ยุติกันแล้วลงแล้วในขณะนี้ในวันนี้ในอิริยาบถนี้นี่ด้วยความภาคเพียรอันเด่นชัดเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเรานี้คนเดียวให้เห็นอย่างนี้นักปฏิบัตินี่ละถ้าธรรมังสนังกัจฉามิเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วออกมาจากความรู้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงได้ตรัสไว้ชอบเนี่ยนะสังฆังสนังคัจฉามิผู้เสด็จพระผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่คนท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่คนโง่เง่าเต่าตุ่นกินแล้วนอนก่อนแล้วหนีแต่เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่จะฉุดลากตนให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเห็นภัยกิเลสก็เห็นมามากต่อมากในประวัติของพระสาวกแต่ละองค์ละองค์เราพอที่จะทราบได้ว่าเป็นอย่างไรบางองค์ถึงอยู่กับบ้านไม่ได้ทุรนทุรายอย่างพระยศกุลบุตรเป็นต้นต้องได้ออกหนีจากบ้านจากเรือนแล้วเผอิญไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงโปรดปราณจนได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เป็นสระนังคัจฉามิของพวกเราองค์หนึ่งในปฐมกาลคือที่แรกๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละพระสาวกแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนี้ควรนำท่านมาเป็นคติตัวอย่างกษัตริย์ก็มีที่มาเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์พระสาวกซะด้วยเศรษฐีกุฎุมพีข้าราชการชั้นสูงเสนาบดีมีมากต่อมากกษัตริย์มีมากต่อมากเศรษฐีกุฎุมพีมีมากต่อมากเวลาสละตนออกมาสู่หลักธรรมหลักวินัยเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านดำเนินเป็นยังไงเหมือนฝ่ามือกับหลังมือพลิกเปลี่ยนเป็นคนโลกไปเลยความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาในทางโลกนั้นลบทิ้งออกหมดหาเอาใหม่เรียกว่าโลกุตตรสมบัติเอาจากเครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เข้าไปประหารสิ่งที่เป็นพิษร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งได้บรรลุธรรมทั้งหลายถึงแดนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นสรณังคัจฉามิของพวกเรามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นพระประเภทที่กล่าวมาเหล่านี้แหละการอยู่การกินการหลับการนอนที่พักพาอาศัยของท่านที่บำเพ็ญความภาคเพียรท่านบำเพ็ญท่านอยู่ท่านกินหลับนอนในที่เช่นไรในสถานที่เช่นไรมีแต่เป็นสิ่งที่โลกสถานที่ที่สิ่งที่โลกไม่พึงปรารถนากันทั้งนั้นท่านอยู่นั่นละธรรมเกิดในแดนเช่นนั้นแดนที่โลกทั้งหลายไม่ชอบกันธรรมชอบเช่นนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอันเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญของตนเพื่อฆ่ากิเลสได้ง่ายได้ลงไปกว่าที่อันหรูหรานี่พากันจำเอาไว้สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรได้พยายามสงวนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถในขณะหรือเวลาที่ผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการแนะนำสั่งสอนก็เพื่อการอบรมด้วยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของพระที่มาอยู่ในสถานที่นี้ควรจะบำเพ็ญด้วยความสนอกสนใจประพฤติปฏิบัติทางจงกรมเอาให้มันเป็นเหวไปเป็นไหลนั่นล่ะคือการทำงานสถานที่เดินจงกรมเป็นสถานที่ทำงานของพระผู้จะฆ่ากิเลสร่มไม้ชายเขาที่สงัดงบเงียบกระต๊อบเป็นสถานที่นั่งภาวนาบำเพ็ญตนด้วยความไม่กังวลกับสิ่งใดบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายเพื่อทำทั้งหลายเท่านั้นไม่ห่วงโลกห่วงสงสารไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนไม่ห่วงสมบัติเงินทองอันเป็นสิ่งภายนอกใครๆก็มีได้เพราะเป็นวัตถุแร่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นที่มาอาศัยชั่วระยะการที่มีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วก็หมดความหมายทุกความหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะพังไปตามๆกันหมดเมื่อร่างกายของเราพังสิ่งอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายเลยแม้สิ่งนั้นไม่พังก็จะพังตามๆกันไปเราจึงไม่ควรถือเป็นสรณะเป็นที่ยึดถือให้เสียเวลาเวลาให้กิเลสสร้างตัวขึ้นมาด้วยการสั่งสมด้วยการสร้างผันตนว่ามีความรู้ความฉลาดว่าตนมั่งมีสีสุขว่ามีบ้านมีเรือนมีบริษัทบริวารมากเพียงเท่านั้นอันเป็นบ่อเกิดของกิเลสอย่าพึงคิดอย่าพึงนึกให้เสียเวลาเวลาออกมาแล้วมีเราเท่านั้น
ออกมาบวชแล้วมีเราเท่านั้นเป็นกับตายก็เราสุขกับทุกข์ก็เราจะฉุดลากตนได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นกำลังวังชาสติปัญญาของเรานี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยปลดช่วยเปลื้องเราให้หลุดพ้นไปได้จึงอัตตาหิอัตโนนาโถคือไรคือใครคือเราพึ่งเรานี่แหละประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าได้ลดละถอยหลังขยันเดินจงกรมกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปให้มันเห็นความยากความลำบากในการเดินให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยในการเดินจงกรมเช่นเดียวกับเขาทำงานทางโลกเราทำงานทางธรรมก็ให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการประกอบความภาคเพียรของเราเช่นนั่งนานไปยังไงต้องเจ็บปวดแสบร้อนดีไม่ดีก็ล้มทั้งหงายเป็นไรไปเพราะสิ่งเหล่านี้ได้เคยบำเพ็ญมาแล้วก่อนที่จะมาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนตามพระติกำลังนี้ก็ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งนั้นเดินจงกรมก็ได้เดิน 5-6 ชั่วโมงจากนั้นเราไม่เคยนี่ก็ตอนกลางวันนั้นอาจเป็นได้คือเดินตั้งแต่ฉันอาหารเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนี่เป็นได้อันนี้แต่ที่เดินกลางคืนยังไม่เคยปรากฏว่าได้ถึง 7-8 ชั่วโมงเพียง 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นนี่ก็ปรากฏว่าเหน็ดเหนื่อยควรจะการพักและเวลาพักก็พักนั่งสมาธิเป็นวิธีการต่อสู้อีกวิธีหนึ่งคือเดินจงกรมก็เป็นวิธีการต่อสู้วิธีหนึ่งโดยทางสติปัญญาเช่นเดียวกันแล้วเปลี่ยนจากเดินเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาก็เป็นวิธีอีกวิธีการฆ่ากิเลสวิธีการฝึกทรมานกิเลสอีกประเภทหนึ่งทำให้มันถึงใจบ้างสินักปฏิบัติเดินให้มันถึงใจให้เห็นว่าเดินขนาดไหนให้เป็นที่ภูมิใจของเราเมื่อคิดย้อนหลังก็ดีให้ได้เห็นความแปลกประหลาดของตนความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ของตนพอที่กิเลสจะได้เศร้าโศกเสียใจตัวจะพังจากจิตใจลงของเราลงบ้างมันไม่ดีแล้วเหรอพิจารณาสินั่งสมาธิก็เหมือนกันภาพมันลงไปสมาธิเวลานั่งมากๆนี่สำคัญมากจะมีเวทนาให้เป็นเครื่องพิจารณางานอื่นๆต้องได้ปล่อยทิ้งหมดรวมตัวเข้ามาสู่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายจุดต่างๆจุดไหนที่เด่นกว่าเพื่อนถือจุดนั้นเป็นสนามรบสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นอ้าวทุกข์ก็ทุกข์เวลาจะตายต้องทุกข์ถึงขั้นตายมันถึงตายได้นี่เวลานี้ยังไม่ตายมันทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้ให้เห็นกันแต่อย่าไปนั่งทนนั่งทนทุกข์เฉยๆให้นั่งทนด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในทุกขสัตว์ทุกขสัตว์คือความเป็นทุกข์มากๆในสกลกายนี้มันมาจากอะไรมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์หรือเอารวมแยกกายออกในกายแต่ละส่วนละส่วนนี้มีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกอันใดเป็นทุกข์หนังหรือเป็นทุกข์ถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดหนังก็ยังมีอยู่ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมไม่ดับไปด้วยถ้าว่าหนังมันเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปแต่นี้ไม่ได้ดับไปเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอาการของมันแต่ละส่วนละส่วนทุกข์จะเกิดขึ้นหรือทุกข์ไม่เกิดขึ้นหรือทุกข์ดับไปก็ตามอาการเหล่านี้ก็คืออาการเหล่านี้คงเส้นคงวาของตัวอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของทุกขเวทนาต่างหากไม่ใช่อาการเหล่านี้เป็นทุกข์ทุกข์เป็นอาการเหล่านี้มันเป็นคนละอย่างละอย่างท่านจึงเรียกว่ากายว่าเวทนาเวทนานั้นหมายถึงทุกขเวทนาแล้วก็เรียกว่าจิตจิตคือผู้รับรู้ผู้รับรู้นี้โง่หรือฉลาดถ้าเอาสติปัญญาเข้ามาช่วยผู้รู้นี้ผู้รู้นี่จะเป็นผู้รู้ที่ฉลาดแหลมคมทันต่อเหตุการณ์คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมามากน้อยภายในร่างกายของเราภายในส่วนไหนก็ตามให้ค้นคว้าเข้าไปตรงนั้นจนกระทั่งเห็นความจริงจากทุกขเวทนาที่อยู่ในจุดนั้นๆแต่สำคัญได้ยาอยากให้ทุกข์หายนะถ้าอยากให้ทุกข์หายอยากเท่าไรทุกข์ยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้นจะหาความจริงต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญต่อทุกขเวทนาปฏิบัติต่อทุกขเวทนาต้องเป็นผู้ต้องการความจริงไม่รู้อยากรู้ความจริงด้วยสติปัญญานี้เท่านั้นนั่นจึงจะเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากๆเจริญนานเรื่องทุก
ในขณะที่นั่งมากหรือเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายมากต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อเวลารอบกันแล้วการพิจารณารอบกันแล้วนั้นน่ะกายทุกส่วนจะเป็นความจริงของตนไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกอาการที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นของตัวเองไม่ไปแยกไปแยะไม่ไปแย่งชิงตำแหน่งกันเช่นกายกลับมาเป็นทุกกลับไปเป็นกายอย่างนี้ไม่มีเมื่อเวลารู้ชัดแล้วกายก็เป็นกายหรือหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเป็นของตัวเองของตัวเองทุกข์ก็เป็นของตัวเองนี่เรียกว่าพิจารณาเห็นความจริงจากกายและทุกขสัจคือทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วจิตคือจิตนี้เป็นของสำคัญไปหมายนั้นหมายนี้นี่แหละเวลาพิจารณาสิ่งใดให้ดูทุกขเวทนาแล้วย้อนดูจิตดูกายแล้วก็ย้อนดูจิตประสานกันเรื่อยๆจนกระทั่งความสำคัญมันหมายนี่มันหดตัวเข้ามาสำคัญว่าหนังเป็นทุกข์บ้างเป็นกระดูกเป็นทุกข์บ้างเวลาดูเข้าจริงๆแล้วหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกนะอาการต่างๆเช่นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ต่างๆเป็นทุกข์ต่างหากเมื่อความสำคัญของจิตได้ถอยตัวเข้ามาสู่จิตแล้วอาการเหล่านั้นจะไม่มีเลยว่าสิ่งนั้นมาให้ทุกข์แก่เราสิ่งนี้มาให้ทุกข์แก่เราอย่างนี้ไม่มีนี่เรียกว่าพิจารณาทุกขสัจรอบพร้อมทั้งเห็นชัดภายในกายและจิตเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงของตนเต็มที่แล้วทั้งสามนี้จะไม่กระทบกระเทือนกันเลย 1. ทุกข์ดับไปวูบในขณะนั้นไม่มีเหลือแล้วจิตก็รวมตัวเข้ามาเข้าสู่ความสงบแนบแน่นแบบอัศจรรย์อันที่สามร่างกายก็หายเงียบไปในขณะนั้นหมดความสำคัญซึ่งกันและกันเลยนี่ประการหนึ่งประการที่สองทุกข์มีอยู่กายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ประสานกันไม่ยุ่งกันนี่ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนจิตได้จิตจึงไม่เป็นทุกข์ไปตามนั้นเลยนี่ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากการรู้เห็นความจริงแห่งทุกข์แห่งกายของและจิตทั้งตนนี่การนั่งภาวนานานหรือการเป็นทุกข์ภายในร่างกายจะเป็นทุกข์แบบไหนก็ตามด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามย่อมจะพิจารณารอบลงได้โดยวิธีการอันนี้แล้วหายสงสัยถึงทุกข์อันนั้นจะไม่หายเช่นโรคภัยไข้เจ็บไม่หายก็ตามแต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ใจไม่ไปสำคัญนี่การประกอบความภาคเพียรด้านการนั่งภาวนานานนี่ได้เคยทำมาแล้วดังที่เคยได้พูดเพื่อเป็นคติแก่หมู่เพื่อนมาหลายครั้งหลายหนแล้วการนั่งภาวนานานรบกับทุกขเวทนานี้จนเห็นผลประจักษ์ใจได้รับความอัศจรรย์ทุกๆครั้งไปในบรรดาของการนั่งภาวนาถึงขั้นตลอดรุ่งหรือหามรุ่งหามค่ำไม่มีคราวใดที่ได้พลาดโอกาสไปเลยไม่ปรากฏความอัศจรรย์นี้ขึ้นกับใจไม่ปรากฏเลยว่ามีเห็นอัศจรรย์ทุกครั้งเป็นแต่เพียงว่าลงได้ยากหรือลงได้ช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นอันนี้เป็นอยู่กับการพิจารณารอบได้ง่ายหรือรอบได้ช้าได้เร็วต่างกันแต่ก็ลงได้เหมือนกันเมื่อลงถึงขั้นแล้วเต็มที่แล้วเป็นความอัศจรรย์เหมือนกันหมดนี่จึงเป็นธรรมที่ลืมไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมอย่างเด่นชัดเห็นประจักษ์เราเป็นผู้กอบกวยผลที่เกิดขึ้นจากสัจธรรมอันนี้คือความอัศจรรย์เห็นได้ชัดทีเดียวนี่การประกอบความภาคเพียรจะใช้วิธีไหนถึงตามเวลาที่ควรจะใช้เราไม่ควรกลัวตายถึงเวลาที่ควรใช้ถึงเวลาที่จะถอยไม่ได้มันหักมีในจิตถอยไม่ได้ไม่ถอยเอาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจแล้วมันหักถอยต่างอันต่างถอยกันเองโดยหลักธรรมชาติโดยความมีสง่าราศีภายในจิตใจของตนนะไม่ได้ลบลายของนักปฏิบัติของนักประกอบความภาคเพียรว่าไม่เป็นท่าเนี่ยการปฏิบัติ
ประกอบความภาคเพียรและธรรมอัศจรรย์นี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่การพิจารณาในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วจิตก็ถอนตัวเข้าไปเพราะเห็นรอบหมดแล้วจะมายึดอะไรอีกเนี่ยเมื่อถอนตัวเข้าไปสู่หลักธรรมชาติของจิตโดยแท้แล้วแม้จะมีอวิชชาอยู่ในนั้นยังไม่หมดก็ตามแต่ความอัศจรรย์ก็ทำให้ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเช่นเดียวกันนี่แหละการถอดถอนกิเลสเป็นเช่นนี้ความเพียรจึงควรให้มีเป็นบทเป็นบาทเป็นจังหวะที่ควรจะหนักให้หนักนอกจากเรื่องว่าเบานะมันเป็นของมันเองนะควรจะหนักก็ให้มันหนักบ้างนักประกอบความภาคเพียรให้ได้เห็นความอัศจรรย์อย่าให้มีแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านอธิบายเรื่องทำเรื่องความมีความเป็นของท่านหรือของธรรมให้ฟังจากนั้นให้ปรากฏในจิตใจของเราประจักษ์เองมันถึงเชื่ออย่างลึกเชื่ออย่างฝังใจถ้าเราได้เห็นได้รู้โดยลำพังตนเองแล้วเรียกว่าสันทิฏฐิโกประจักษ์หรือปัจจตังเวทิตโบประจักษ์ภายในแล้วจะไม่มีวันลืมเลยมีการประกอบความภาคเพียรแล้วกับตามปกติอยู่ที่ไหนไปที่ใดอิริยาบถ4ให้ดูความเคลื่อนไหวของใจเสมอนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายขึ้นมาแก่เราไม่ใช่เรื่องอะไรเกิดขึ้นจากจิตล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนใจดวงที่ก่อเหตุอยู่ตลอดเวลานี้นี่มันมีเท่านี้เรื่องก่อเหตุดังที่ว่าสามแดนโลกธาตุไม่มีสิ่งใดมาเป็นปัญหามาสร้างปัญหาบนหัวใจนอกจากกิเลสนี่เท่านั้นสร้างปัญหาบนหัวใจถ้ารู้เท่าทันมันไม่ได้มันจะสร้างไปตลอดแล้วเราก็รับกองทุกข์จากความสร้างของมันไปตลอดสายเกิดในภพใดชาติใดมีแต่เกิดเพื่อความทุกข์ความทรมานตัวเองไม่ได้เกิดเพื่อความหลุดพ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี่เลยนอกจากธรรมเกิดเท่านั้นธรรมเกิดมากน้อยจะดับทุกข์ลงไปโดยลำดับลำดาย่นทุกข์เข้ามาย่นทุกข์เข้ามาดังผู้ได้สำเร็จพระโสดานี่เป็นความที่แน่ภายในจิตใจเจ้าของโดยลำดับมาโสตะคือกระแสเข้ากระแสที่จะไม่เกิดตายอีกแล้วจะช้าหรือเร็วก็ท่านก็มีกำหนดเอาไว้ดังที่ท่านแสดงไว้ในตำรับตำราอันเป็นของแน่นอนตายตัวแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เช่นดังพระโสดาถ้ายังอ่อนก็เจ็ดชาติอย่างกลางก็3ชาติอย่างอุกฤษก็1ชาติ1ชาติที่กลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็ได้หรือว่าในชาตินั้นแล้วพิจารณาบำเพ็ญตนเองจนแก่กล้าสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นภายในชาตินั้นก็ได้นี่เป็นความแน่นอนสำหรับจิตดวงนี้จิตดวงนี้เมื่อเข้าจุดรวมแล้วจะรู้เจ้าของไปโดยลำดับลำดาความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงไรสติปัญญาไม่ต้องบอกเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตด้วยการสั่งสมด้วยการบำรุงตลอดเวลาอยู่แล้วจนกลายเป็นหลักธรรมชาติคืออัตโนมัติแห่งความเพียรของสติปัญญาขั้นนี้ทำงานจะเป็นไปโดยลำดับเนี่ยถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นความอัศจรรย์ของธรรมไปโดยลำดับลำดาในขณะเดียวกันจะเห็นความทุกข์ที่เคยเป็นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งว่าทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาในจิตใจนี้ยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะเห็นเป็นพิษเป็นภัยประจำจิตตลอดเวลาแล้วไม่ละเว้นที่จะสังหารมันจนได้นั่นเนี่ยนั่นแหละท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติมันเห็นโทษเห็นภัยกันอย่างไม่จีดจางอย่างขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆมัดเข้าไปเรื่อยๆมัดกิเลสมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยเหมือนกับกิเลสมัดเราแต่ก่อนกระดิกเอาไปแง่ใดมุมใดของอาการของจิตมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานเพื่อมัดเราให้อยู่ในกองทุกข์ในอยู่ในเงื้อมมือมันเท่านั้นนี่เมื่อทำมีอำนาจก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้ผิดกันอะไรเลยผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงทำขั้นและเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นละเป็นขั้นที่จะมัดกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือในวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างรีบอย่างร้อนอย่างสดสดร้อนร้อนอยู่ภายในความเพียรนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้มีความเพียรประเภทนี้จึงหาเวลาว่างไม่ได้ไม่มีเวลาว่างตาเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีจิตไม่ว่างจากการ
ขวนขวายจากการขุดค้นเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปตาหูจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์หรือไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่สำคัญแต่จิตนั้นกับกิเลสนั้นจะสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปนี่ละถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของจิตเห็นคุณค่าของธรรมเห็นความหวังของตนว่าสร้างขึ้นมาใกล้เข้าไปทุกทีกับความหลุดพ้นหรือพระนิพพานหรือความบริสุทธิ์ของใจสิ้นเสร็จไปจากกิเลสประเภทต่างๆนะจะเห็นเป็นสดๆร้อนๆตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นความเพียรของผู้บำเพ็ญในขั้นนี้จึงนับวันที่จะก้าวหน้าโดยลำดับลำดาไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนี่ที่ความเพียรจะไม่ดำเนินสติปัญญาจะก้าวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดยั้งนอกจากเข้าสู่สมาธิเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตกิริยาของจิตซึ่งทำงานนั้นเสียเป็นการชั่วคราวเท่านั้นคือการพักสมาธินี้อาการของจิตทุกส่วนซึ่งเป็นงานของใจนั้นระงับไปด้วยกันนี่เรียกว่าพักจิตพอถอนออกมาจากนั้นแล้วก็ก้าวเดินคือการทำงานของจิตจนกระทั่งได้หลุดพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงหาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วจิตดวงนี้ทั้งๆที่แต่ก่อนพลุงพลังจนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายหาจิตไม่ได้มีแต่สิ่งควบคุมมีแต่สิ่งปกปิดกำบังไปเสียหมดสิ่งนั้นไม่พึงปะไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยแต่มันเป็นใหญ่มันครอบหัวใจไว้หมดหาทางที่จะสอดส่องเข้าไปดูใจเจ้าของไม่ได้เลยก็มีนั่นดังที่มันเป็นอยู่ที่จิตไม่หลักได้ฐานนั่นแหละอันนี้พอจิตได้หลักได้ฐานแล้วย่อมมีช่องทางที่จะก้าวเดินไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดินด้วยปัญญาไปแฝงกันไปในระยะแต่ไม่ใช่ทำงานในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันเช่นเวลานั่งสมาธิจิตเพื่อความสงบของจิตก็ให้เป็นความสงบเสียอย่ายุ่งกับการพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจิตมีกำลังจากสมาธิแล้วถอยออกมาทำงานด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิให้ทำงานหน้าตามหน้าที่ของสติปัญญาเรื่อยไปนี่แหละคือการขุดค้นการฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีการคือปัญญานี่แหละเป็นสำคัญสมาธิเป็นเพียงภาคจิตเพื่อเอากำลังเท่านั้นนี่เมื่อถึงขั้นละเอียดจิตจะทราบตัวทุกระยะว่าจิตเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิใดสมมุติว่าตายแล้วจะไปที่ไหนไม่ต้องถามใครเลยมันบอกอยู่ในตัวของมันเสร็จทีเดียวนี่จนกระทั่งถึงจิตได้หลุดพ้นออกจากสิ่งเกี่ยวข้องคือสมมุติทั้งปวงมีอวิชชาสมมุติเป็นต้นโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่เด่นดวงทำไมจะไม่รู้จนเหมือนกับว่าโลกธาตุบั่นไหวล่ะจิตดวงนี้ได้หลุดพ้นจากความจองจำมากี่ภพกี่ชาติแล้วที่เคยจองกิเลสเคยจองจำมาแล้วได้ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วแล้วนี้ทำไมจะไม่ทราบอย่างเด่นชัดท่านว่าสันทิฏฐิโกที่ประกาศกลางวันเหมือนกับว่าสามแดนโลกธาตุนี้ถล่มก็คือจิตที่พรากจากอวิชชานั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็ชัดเรื่องการเกิดการตายจะไปเกิดที่ไหนอีกไหมจะไปตายที่ไหนอีกไหมเมื่อเกิดไม่มีตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีเชื้อทำให้เกิดจิตจะไปเกิดได้อย่างไรเชื้อของจิตคืออะไรมันก็รู้แล้วท่านให้ชื่อว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานี่คือเชื้อฝังจมอยู่ภายในใจเมื่อถอดถอนนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วก็รู้ชัดเจ้าของโดยไม่มีแง่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามท่านทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันก็เหมือนกับถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเรารับทานต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างมีชีวประสาทต่างคนต่างรับรสรับชาติได้ด้วยกันประสาททำงานสมบูรณ์เต็มที่ด้วยกันทำไมจะไม่ทราบความเย็นน้อนอ่อนแข็งหรือเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานต่างๆจนกระทั่งถึงความอิ่มไปโดยลำดับดาถึงขั้นอิ่มสุดเต็มที่ที่จะรับทานต่อไปอีกไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ทราบต้องได้ทราบกันทั้งนั้นนั่งรับทานรวมกันอยู่เป็นพันๆเหมือนแสนคนก็ตามจะไม่มีรายใดเลยแหวกแนวออกมาว่าความอิ่มของข้าพเจ้าเป็นยังไงเผ็ดเค็มของข้าพเจ้าเป็นยังไงไม่มีทราบไปเดิมดับจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำสำราญเต็มที่นี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจึงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ถามกันพอถึงขั้นไม่ถามแล้วไม่ถามถามไปหาอะไรมันประจักษ์ที่ภายในจิตใจเลยนี่แล้ว
ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจให้ถามนี่รู้ชัดอย่างนี้นี่แหละการรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้ทำความพยายามพึ่งตนอยู่เช่นนี้เราอย่าหวังพึ่งอันใดในโลกนี้อย่าหวังพึ่งปีเดือนวันสถานที่นู่นที่นี่อย่าคาดอย่าหมายไปให้เสียเวลาในความเพียรของเราในระยะหนึ่งหนึ่งให้บำเพ็ญตัวไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นไปเสียภายในร่างกายที่ยังครองร่างอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้วตายเมื่อแล้วก็ตายไปเถอะอันเรื่องธาตุเรื่องขันมันรวมตัวกันเข้ามานี่มีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปถือกรรมสิทธิ์ยึดสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเข้าเกิดเข้ายึดถือถึงการเวลาอันนี้มันสลายแล้วห้ามไม่ฟังห้ามไม่ได้มันก็แตกของมันไปจิตหมดความยึดถือหมดอุปทานแล้วก็หมดความรับผิดชอบความอุปทานไม่มีอยู่แล้วหมดความรับผิดชอบนั่นหมดปัญหาเรื่องของสมมุติโดยประการทั้งปวงนั่นแหละท่านว่านิพพานดังพระพุทธเจ้าของเรานิพพานดังสาวกทั้งหลายนิพพานท่านปล่อยความรับผิดชอบที่แรกก็ปล่อยกังวลหลังจากนั้นมาก็เมื่อบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยความรับผิดชอบคือภาราอเวปัญจักขันธานิสีขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยาบททั้ง4เพื่อธาตุตัวขันธ์นี้ทั้งนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะเพื่อจิตเลยเพราะจิตไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนื่องจากเป็นความพอตัวพอตัวอยู่ในจิตดวงนั้นไม่หวังเอาอะไรอีกแล้วความหวังจึงหมดโดยประการทั้งปวงแม้ที่สุดอยากไปนิพพานจนกระทั่งถึงใจจะขาดก็ตามเถอะเมื่อมันถึงขั้นที่หายอยากแล้วก็หายเช่นเดียวกับเราหิวก็หายอาหารนั่นแหละเมื่อเราหิวหิวมากใครก็รู้เวลารับทานลงไปอิ่มเต็มที่แล้วอยากอะไรอีกเนี่ยหิตจะอยากไปนิพพานก็คือยังไม่ถึงนิพพานนั่นแหละเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์นิมุตหลุดพ้นอิ่มตัวแล้วก็คืออิ่มพระนิพพานนั่นเองอยากไปนิพพานที่ไหนผู้บริสุทธิ์แล้วย่อมไม่หลงพระนิพพานจึงเรียกว่าบริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะบอกก็ตามไม่บอกก็ตามเถิดทางนี้ท่านสอนไว้แล้วอุบายวิธีการต่างๆให้พวกเรามาบำเพ็ญตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงนิมุตหลุดพ้นเพื่อเราทั้งนั้นพากันตั้งอกตั้งใจอย่ามาอยู่เฉยๆหลับๆนอนๆตื่นๆกินๆอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความเพียรให้เร่งเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นของพระเรางานของพระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละงานของพระงานฆ่ากิเลสเหมือนอย่างโลกเขามีงานทำกันเขาทำอยู่ที่ไหนที่ทำงานของเขามีทั้งนั้นที่ทำงานของพวกเราคืออะไรคือสติปัฏฐาน4อริยสัจ4ที่อยู่กับตัวเราสถานที่ที่ทำงานคืออะไรอีกเดี๋ยวเอาทางจงกรมเดินลงไปที่สมาธิภาวนาตามร่มไม้ชายป่าชายเขาตามกระต๊อบนั่งลงไปพิจารณาลงไปนี่เรียกว่าผู้ทำงานคนไม่ว่างงานย่อมจะปรากฏสมบัติอันพึงใจขึ้นมาในวันเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไปนี้มันจะไม่มีแล้วนะกรรมฐานจะมีแต่ชื่อแล้วเวลานี้ถูกสิ่งยั่วยวนทั้งหลายมันล้อมเข้ามาล้อมเข้ามารอบตัวแล้วเวลานี้นี่แหละคนไม่ว่าคนว่าเราว่าเขากำลังส่งเสริมกันในทางที่จะผูกมัดตัวเองที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้มากขึ้นไปโดยถือว่าตนนี้ฉลาดแหลมผมความจริงมันโง่จะตายแต่มนุษย์เก่านี้ว่ามนุษย์นี่แหละฉลาดแต่ในขณะเดียวกันก็คือมนุษย์นี่แหละฉลาดมากเพียงไรก็ความโง่ทำลายตัวเองมีมากอย่างนั้นวุ่นไปหมดทั้งโลกทั้งสงสารมีใครถ้าว่าฉลาดจริงๆความสุขที่จะเอามาจากความฉลาดมีตรงไหนหาเจอไหมไปถามสิลองไปถามที่คนทั้งโลกฐานนี่ถ้าไม่ถามจิตของผู้บริสุทธิ์ที่เท่านั้นผู้นี้เป็นผู้ไม่จนเรื่องความสุขสมบูรณ์เต็มที่คือผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นแล้วมีความสุขที่พึงใจของตัวเองก็นับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจิตมีที่อยู่จิตมีที่พักจิตมีเรือนจิตย่อมมีความสงบสบายเนี่ยจากนั้นก็จิตมีปัญญาแผ่วพราวสามารถฆ่ากิเลสไปโดยลำดับลำดาเห็นที่ฆ่าเห็นที่ตายของกิเลสเห็นที่หลุดพ้นจากเห็นชัยชนะของตัวที่ชนะกิเลสไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเห็นป่าช้ากิเลสมันบรรลัยประจากจิตสังหารกิเลสไปด้วยกุศลธรรมะคือความฉลาดของตนนี่แหละเห็นอยู่ที่จิตนี่ไม่ได้เห็นอยู่ที่ไหนมาดูที่นี่นี่แหละความสุขอยู่ที่ตรงนี้
ไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ตามความสำคัญนั้นหมายเราไม่ได้ประมาทโลกเราพูดตามเรื่องของโลกของธรรมต่างหากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้มีมากขนาดไหนว่าเจริญขนาดไหนก็คือความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกในทั่วไปในโลกนี่แหละนั้นจะเอาความสุขที่ไหนมาเพราะมันเป็นเรื่องของโลกของกิเลสพาล่อลวงให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่หลอกลวงใครนี่มันปรากฏตรงไหนเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ไว้ใจเดิมดับลำดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนกิเลสที่ตัวมายาแสนกลนี้เลยอันนี้มีเถอะฉลาดขนาดไหนกองทุกข์เต็มหัวใจเอาความสุขมาจากไหนฉลาดกิเลสพาให้ฉลาดหาความสุขไม่ได้นะถ้าทำพาฉลาดแล้วเอาไม่ต้องถามใครก็ได้พูดก็สาธุพระเจ้าปรินิพพานกี่หมื่นกี่ล้านองค์ไม่ถามพระองค์ถามทำไมพระองค์ก็รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสุขอย่างเดียวกันถามท่านทำไมนั่นที่ว่าเป็นคนที่เจอสุขจริงๆบรมมาสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนเราไม่ต้องหมายป่าช้าไม่ต้องกลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวมันอะไรเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงรวมมันเข้าสลายกันไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกสิ่งทุกผลรู้ตามอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหลงไปอะไรอีกตื่นไปอะไรอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นเองนั่นนี่แหละความสุขหาเอาตรงนี้ให้มันได้สิเรื่องอยู่ทั้งโลกทั้งสารเราก็เคยอยู่มาด้วยกันแล้วไม่ได้ประมาทเราเกิดกับโลกพ่อแม่เราเป็นโลกตัวเราก็เป็นโลกเกิดมาอยู่ในโลกกระทบกระเทือนโลกก็รู้กันมาโดยดั่งดาอย่างนี้เราสงสัยที่ตรงไหนว่าโลกนี้จะมีสาระสำคัญพอที่จะเราพึ่งเป็นพึ่งตายไปได้เช่นเดียวกับธรรมหลักไม่มีเพราะนั้นเราเป็นผู้นักเป็นนักบวชและนักปฏิบัติจงฟันจิตให้มันออกจากสิ่งที่มันเคยหลอกลวงนั้นเข้าสู่อัดเข้าสู่ธรรมให้เป็นที่ตายใจได้ในอันในธรรมมีสมาธิธรรมเป็นต้นเข้าถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตในธรรมภายในจิตนี้แล้วเท่านั้นแหละทีนี้ไม่ต้องไปถามอะไรนั่นแหละคือผู้มีความสุขนั่นแหละคือผู้เมืองพอนั่นแหละคือผู้พอแล้วจริงไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยนี่ผู้นี้หาสุขเจออย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าจริงเป็นองค์เอกของโลกที่บรมสุขบรมสุขปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงอะไรท่านหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจิตที่มีกิเลสมันเอาปรมังสุขขังมาที่ไหนมาให้เรามีแต่เอาปรมังทุกขังเข้ามายัดใส่เต็มหัวใจสุดท้ายก็จนจะเป็นบ้าทั้งที่ยังไม่ตายเพราะทุกข์มันมากต่อมากสติปัญญาบังคับไม่ได้บังคับไม่ทั่วถึงกำลังไม่พอสุดท้ายเป็นบ้าไปได้เพราะความคิดมากยุ่งมากนั่นทุกข์มากนั่นเองจะเป็นอะไรไปเอาให้มันเห็นชัดเจนที่นักปฏิบัติแต่มันรู้ในหัวใจแล้วมันพูดได้หมดนั่นแหละเว้นแต่มันไม่รู้มันพูดไม่ได้ถ้าลงได้รู้แล้วปิดได้อยู่หรือของมีอยู่พูดตามสิ่งมีอยู่เป็นอยู่ทำไมจะพูดไม่ได้เห็นได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นเอามันจริงจังอย่างนั้นนักปฏิบัติเอาละเทศรู้สึกเหนื่อยแล้วพอ นอกจากวิชาธรรมเท่านั้นที่เราทำเพียงเรียนไม้เฉยมันก็ไม่เห็นเรียนมาเท่าไหร่ก็แก้ตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เราไม่ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันหรือนึกยิ่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเห็นไหมล่ะมันช่วยอุบายต่างๆแล้วก็ทำตามวิธีอุบายของท่านที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนั้นค่อยเข้าใจนั่นแหละที่นี่มันแก้ได้จริงภาคปฏิบัติแก้ได้ภาคปฏิบัติรู้ได้จริงเอาสิ่งไม่เคยรู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นขึ้นมาจริงจิตนี้จริงเป็นสิ่งที่พิสดารมากนะจิตดวงนี้แหละเวลามันโง่มันก็โง่แสนโง่ตัวเวลามันพลิกจากความโง่ไปแล้วสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้ไม่เคยเห็นมันก็เห็นจะว่าไงก็มันเห็นนี่ไม่ว่าไงจะว่าไงก็มันรู้นี่แต่ก่อนมันไม่เคยรู้แน่เวลามันรู้ปิดไม่อยู่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นมันปิดไว้พอกิเลสเบิกออกมันก็เหมือนพระอาทิตย์ความเมฆมันจางไปมันก็แสงมันจ้าออกมาแล้วทะลุไปหมดนะแต่เรื่องของปัญญานี่มันอะไรปิดไม่อยู่นะนี่มีอะไรปิดมันก็อยู่พระอาทิตย์ไม่ส่องเข้าไปในก้นเหวก้นบ่อได้หรอกแต่ปัญญานี่ทะลุไปหมดได้หมดสอบมาใส่เนี่ยบักสอบบักกระสอบเขาบักสอบเลยบักสอบเลยเวลามันลึกลับจริงจิตคือจิต
ิตของเราเองนั่นน่ะเราดูที่นี่นะเราดูที่อื่นยิ่งแล้วล่ะนะจะไปรู้ยังไงหมาทั้งตัวก็ทั้งตัวนี่ก็เห็นมันทั้งตัวมันเลยไม่เห็นจิตมันนี่คนทั้งคนก็เห็นคนเลยไม่ได้เห็นจิตคนเวลาดูเจ้าของนั้นมันเห็นจิตเจ้าของมันสิเนี่ยด้วยจิตภาวนาดูทั้งตัวเจ้าของดูลงไปดูลงไปที่นี่ทั้งดูหมดทั้งตัวเลยมันมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งหมดมันเห็นไปชัดขนาดนั้นจริงจิตมันรวมตัวเข้าไปแล้วเป็นความดวงรู้เด่นอยู่ภายในนี่มีอันเดียวนั้นดูจุดเด่นนั่นเป็นจุดซะก่อนนะพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจุดเด่นแห่งความสงบก็อยู่ที่จิตเห็นฐานของความสงบเห็นฐานของจิตแล้วจริงสงบกำหนดลงไปเมื่อไหร่มันก็เห็นความสงบความโปร่งใสอยู่ในจิตชัดชัดชัดเรื่อยขั้นสมาธินี่เป็นอย่างนี้ก่อนขั้นหนึ่งนะมันมีรู้แล้วว่านี่คือจิตอันนี้คือธาตุคือขันเพียงจิตเป็นสมาธินี่ก็เริ่มทราบแล้วระหว่างขันกับจิตคือรูปกายเนี่ยสำคัญมันเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นรูปกายอันนี้เป็นธาตุไม่รู้จิตเป็นธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้อยู่กับธาตุไม่รู้ยินน้ำลมไฟไม่รู้จิตนี่มันรู้มันอยู่ในนั้นมันรู้ตัวเองพอกล้าเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วจริงมันคลี่คลายปัญญาละเอียดมากกว่าสมาธิละเอียดมากจริงๆผู้ที่ไม่เคยมีปัญญาไม่เคยมีปัญญาไม่เคยเห็นผลของปัญญาก็มาชมผลของสมาธิเพราะฉะนั้นคนยิ่งติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาแม้จะเลิศกว่าก็ตามยังไม่เห็นก็ไม่ถือว่าเป็นเลิศเป็นเลิศอะไรล่ะไม่ได้ติดใจเพราะไม่เคยเห็นแต่พอคิดก้าวทางด้านปัญญาอยู่ไม่ได้นะเพราะสิ่งไม่เคยรู้มันค่อยรู้เข้าไปแจ้งไปเรื่อยภายนอกภายในวิ่งประสานกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยนี่นะที่นี่เรื่องของจิตนี่ก็ยิ่งละเอียดที่ว่าจุดของจิตในวงสมาธินี่ก็เป็นจุดอันหนึ่งเด่นแต่หยาบนี่พอจุดของจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาแล้วเด่นทั้งละเอียดเด่นละเอียดอะไรมึงเอาอะไรบ้างทุกมึงจะเอาไปอยู่นี่บางมียุ่งมีถูกดิมึงเนี่ยไปเอาไปตั้งหัวมันได้นั่นล่ะจังงานบุญของเราของเราถึงขั้นปัญญาแล้วความผ่องใสเนี่ยมันละเอียดลงไปกว่าสมาธิมากทีเดียวนะละเอียดตรงมันเป็นบ้าที่ในบ้านเนี่ยห้วยพุ่นพ่อคุณพ่อพี่มักสันผ้าจนกระทั่งชัดรูปเป็นอันหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอันหนึ่งจากจิตเนี่ยถึงขั้นที่ละเอียดอันนี้จิตอันนี้ยิ่งละเอียดจริงนะเป็นจิตก็ตามแต่เป็นจิตที่ละเอียดมากผ่องใสกับผ่องใสละเอียดมากอะไรมีแต่ละเอียดพร้อมกันไปมีความละเอียดอยู่ในนั้นหมดล่ะเด่นอยู่ภายในร่างกายพอถึงขั้นมันละเอียดเต็มที่แล้วมันก็ถึงขั้นว่างของจิตมันว่างไปจริงๆเราคิดดูเรามองดูหินทั้งก้อนภูเขาทั้งลูกมันทะลุไปเลยมันว่างไปเพียงเป็นพ่อเป็นเงาทั้งเงานี่เงาด้วยตาที่เห็นแต่จิตจริงๆมันทะลุไปหมดเวลามันว่างไปหมดเลยนะอันนี้ย้อนเข้ามาหาผู้ที่ไปเห็นว่าว่างนี้มันเป็นจุดที่ละเอียดมากมันทําไม่ว่างในตัวของมันเองนั่นน่ะยังไม่ได้ว่างนะมันว่างจากข้างนอกแต่ตัวมันเองยังไม่ว่างแต่ในขั้นนั้นมันไม่รู้ว่าเจ้าของไม่ว่างนะสิต้องมองข้างนอกเลยมันไม่ได้มองเข้ามานี่เมื่อถึงขั้นมันพอตัวของมันแล้วมันก็ย้อนเองเข้ามาถึงขั้นถึงตัวเองตัวไม่ว่าง
นี่ก็มาทำลายกันตรงนี้มาทำลายตรงนี้แล้วคำที่ว่าจุดผ่องใสหรือว่าความละเอียดของจิตอันนี้มันก็มารู้เสียว่าอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนี่มันก็ไม่มีที่อันนั้นคำว่าจุดจุดนั้นหมดไปเลยมันก็รู้เองทีนี้ว่าอันนี้คืออะไรล่ะแล้วทำไมมันหมดไปได้ล่ะเนี่ยแล้วอันที่ไม่มีจุดเป็นยังไงที่นี่ถ้าอยากจะเทียบกับคำว่าจุดที่ละเอียดผ่องใสเต็มที่นั้นมันก็เหมือนกับกองขี้ควายมันเราเทียบนะถ้าเทียบคุณค่าของมันคุณค่าของความละเอียดหรือความผ่องใสของจิตที่ว่าละเอียดละเอียดสุดนั่นกับเทียบกับที่มันไม่มีจุดแล้วนั่นธรรมชาติที่ไม่มีจุดคือธรรมชาติที่ว่างในตัวเองนั้นที่นี่มันเข้าขั้นถึงขั้นว่างตัวเองว่างแล้วว่างในตัวเองกลับมาว่างแล้วอันนี้มันก็เทียบกับทองคำทั้งแท่งกับกองที่ควายทั้งกองมันต่างกันยังไงคุณค่ามันเราก็พยายามได้อธิบายหมู่เพื่อนจนหมดทุกสิ่งทุกจุดทุกมุมนะไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยนะตามความจริงเนี่ยแล้วเราก็ยังวิตกอยู่ด้วยว่าผู้บำเพ็ญนั่นมายึดเป็นสัญญาได้นะเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงไม่พูดเรื่องจิตอย่างนี้ไม่บอกไม่บอกบอกแต่วิธีการให้ผู้เจ้าของเจอเองจะเองมากกว่าที่จะแจ้งอย่างนี้เราแจ้งอย่างนี้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แต่มันก็เพราะความสงสารนั่นแหละคือเหตุที่แยกแยะให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ไม่พ้นที่ผู้นั้นจะไปหมายในขั้นละเอียดแล้วหมายได้จริงๆนะมันหมายได้ว่ามันถึงขั้นที่ว่ามันหมดไม่มีจุดมีต่อมอะไรแล้วมันก็ภาระไม่ต้องบอกก็หมดเองจิตที่หมุนเป็นกงธรรมจักรมันก็หยุดเองที่ว่ามหาจิตมหาปัญญาหมุนตี้ตี้มหาจิตมหาปัญญามันก็เป็นคู่ปรับกันกับกิเลสนั่นมันเป็นเครื่องมือเป็นคู่ปรับกันมืดศัตรูมันพังไปแล้วก็จะไปหมุนกับอะไรเหนื่อยเอาละเอาดีออกไป